ทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและชมรมคนสร้างภาพจัดงานนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อคนต่างแดนในแผ่นดินไทยซึ่งงานนี้เพื่อนๆได้ไปจัดกิจกรรมถ่ายภาพที่ชุมชนชาวกะเหรี่ยงอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีก่อนที่เราจะไปดูภาพสวยๆและบรรยากาศภายในงานกันนั้นไปถามที่มาและวัตถุประสงค์ของงานกันก่อนค่ะสำหรับการประกวดนิทรรศการภาพถ่ายนะคะคนต่างแดนในดินแดนไทยนะคะก็ปีนี้เป็นปีที่2มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงหลังจากที่ทุกคนได้เรียนรู้ทฤษฎีในห้องเรียนแล้วนะคะมันก็จะมีโครงการที่ออกไปถ่ายภาพนอกสถานที่ค่ะก็น่าจะมีเป็นปีต่อไปนะคะเพราะถือว่าเสียงตอบรับจากโครงการนี้ค่อนข้างที่จะโอเคค่ะว่าอย่างน้อยเลยว่าไม่ได้ไปเที่ยวเฉยๆนะคะก็ไปแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะว่าหลังจากที่ตัวเองเรียนทฤษฎีถ่ายภาพในสตูดิโอแล้วนะคะก็ลงไปถ่ายจริงๆนะว่าเขาก็จะมีโจทย์ให้นะคะทุกคนก็จะไปคิดโจทย์ต่างๆนะคะแล้วก็มาถ่ายทอดออกมาเป็นภาพค่ะสำหรับงานในครั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนก็ได้เชิญวิทยากรในด้านการถ่ายภาพมาเล่าประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังอีกด้วยค่ะอันนี้ไม่มีใครบอกคุณได้ว่าคุณควรจะเลือกอะไรผมว่าตัวคุณเองจะเลือกได้ว่าคุณอยากที่จะถ่ายอะไรหรือคุณถ่ายอะไรได้ดีพอคุณถ่ายอะไรได้ดีเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าคุณถ่ายสมมติว่าคุณรู้ตัวเองว่าคุณถ่ายอาหารได้ดีคุณก็จะมีความสุขหลังจากไปฟังความรู้ดีๆในด้านการถ่ายภาพกันไปแล้วงานนี้ก็มีการมอบรางวัลถ่ายภาพอีกด้วยเราไปถามเพื่อนๆที่ได้รับรางวัลกันค่ะชื่อปาราลินกิจบุญชูนะครับคะแนนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับก็คือตอนนั้นไปที่เป็นหมู่บ้านนะฮะแล้วก็เป็นประมาณว่าเด็กเขากำลังจะทานข้าวกันพอดีฮะแล้วก็คือแบบว่าเห็นเขากำลังแบบว่ากำลังแบบสวดแบบอาหารข้าวทุกจานอาหารทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็มันดูแบบน่ารักดีอะไรเงี้ยน่าจะสื่อได้ก็เลยแบบถ่ายมาครับค่ะชื่อนางสาวสโลชาหวังเจริญค่ะก่อนที่จะได้ภาพนี้เนี่ยก็คือไปที่เป็นสถานเหมือนสถานมันคล้ายๆโรงเรียนนะคะแต่เป็นโรงเรียนของเด็กเล็กของในสวนผึ้งใช้ชื่อภาพว่ามองโอกาสเพราะว่าน้องเขาแม้ว่าจะอยู่ไกลน้องเขายังได้มีโอกาสในการศึกษาและเขาคงเพราะการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญค่ะเพื่อใช้ในการพัฒนาพื้นที่อยู่ของเขาเพราะว่าค่อนข้างเป็นพื้นที่ที่กันดารแล้วก็ความเจริญยังไปไม่ถึงมากแต่ว่าน้องเขายังได้มีการศึกษาจากเทคโนโลยีขนาดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะค่ะโครงการนี้เลยเรื่องแรกเลยคือการถ่ายภาพคือเราเนี่ยได้รับความรู้เรื่องการถ่ายภาพมากขึ้นจากที่เรียนในห้องหรือว่าเรียนในที่มหาลัยเพราะว่าเราได้ไปถ่ายจริงรู้ว่าจริงๆเนี่ยถ้ากลางวันต้องถ่ายยังไงกลางคืนต้องถ่ายยังไงแล้วก็อย่างที่สองเลยคือการได้ไปเข้าถึงพื้นที่ที่แบบว่าถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังความเจริญเข้าไม่ถึงอะค่ะก็ได้เปิดโอกาสนำเรื่องราวของคนเหล่านั้นเนี่ยมาให้คนที่อยู่ในพื้นที่ที่ความเจริญเนี่ยได้เห็นชีวิตวิถีชีวิตเขาค่ะสวัสดีครับชื่อการ์ดครับแสงทวีเกตสอนครับเรียนคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับสำหรับภาพนี้นะครับผมข้ามแม่น้ำไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ไปดูการใช้ชีวิตของหมู่บ้านครับผมคิดว่าสื่อถึงความรักความผูกพันครับความเอื้อเฟื้อความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของครอบครัวครับสิ่งที่ได้คือประสบการณ์ที่อยู่ในค่ายมากกว่าครับมีรุ่นพี่รุ่นน้องจากอาจารย์ก็ให้คำปรึกษาที่ดีให้คำปรึกษาที่มีประโยชน์แก่พวกผมแล้วก็ผมก็คิดว่าการถ่ายรูปถ่ายออกมาแบบไหนถึงจะสวยครับแล้วก็ได้รูปออกมาครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับกิจกรรมดีๆของเพื่อนๆจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้เพื่อนๆได้ออกมาแสดงความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพและได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอีกด้วยสำหรับเพื่อนๆหรือน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบในการถ่ายภาพหรือด้านสื่อสารมวลชนละก็คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับเพื่อนๆและน้องๆได้ค่ะ